รู้แล้วอึ้งเปิดค่าตัวคะแนนและพี่จองพุ่งแรงแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเปิดโซเชียลมีเดียไหนก็จะเห็นคลิปท่องเที่ยวของคะแนนและพี่จองสองหนุ่มยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีที่ได้เรียนรู้ภาษาไทยและได้ทำคลิปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยจนตอนนี้ตกชาวไทยให้หัวใจฟูเข้าด้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดค่ะเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตถึงกับอึ้งเลยทีเดียวหลังจากที่พิธีกรและดีเจชื่อดังอย่างอั๋นภูวนาถได้ออกมาเผยว่าค่าตัวของสองหนุ่มยูทูบเบอร์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ผ่านรายการหนึ่งว่าค่าตัวทำคอนเทนต์ของ2คนนี้ขึ้น1ล้านบาทไม่ใช่จ้างเป็นพรีเซนเตอร์นะค่ามาออกรายการนี่คืออินฟลูเอนเซอร์จริงๆในวันนี้ในขณะที่พิธีกรร่วมอีกท่านก็ออกความคิดเห็นว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเข้าใจว่าเขาเรียนภาษาไทยจากผู้หญิงมันเลยออกมาในลักษณะที่เขาเป็นชายแท้เป็นชายแท้ที่พูดภาษาไทยแบบผู้หญิงมันก็เลยน่ารักท่ามกลางการเปิดค่าตัวของสองหนุ่มก็ได้มีแฟนคลับหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยได้เผยว่าสาเหตุที่ทั้งคู่มีค่าตัวสูงแบบนี้เป็นเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครมาจ้างแต่เจ้าตัวอยากไปออกรายการไหนก็จะไปออกรายการให้ฟรีด้วยตัวเองส่วนเรื่องภาษาไทยทั้งคู่ก็เรียนภาษาไทยตามปกติแบบคนทั่วไปไม่ได้เรียนภาษาไทยจากผู้หญิงอย่างที่พิธีกรสาวกล่าวรวมถึงที่อุทยานได้ติดต่อพี่จองและคันแลนเป็นพรีเซนเตอร์ทางด้านสองหนุ่มก็ใจดีไม่คิดค่าตัวขอแค่อย่าบังคับ